บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แน่นอนว่าทุกๆพื้นที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่จัดแล้วตอบโจทย์เรื่องของบริบทแล้วก็เข้ากับพื้นที่นั้นๆค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของการจัดพื้นที่นวัตกรรมกันบ้างวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะที่จังหวัดนราธิวาสเพราะว่าที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนำร่องในการจัดพื้นที่นวัตกรรมค่ะบรรยากาศของการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะมีภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เห็นว่าการสรรสร้างพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาตอบโจทย์ของกระบวนการเรียนรู้สู่การออกมาเป็นนวัตกรรมที่ได้จากน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่านวัตกรรมที่น้องทำออกมาเนี่ยสื่ออะไรบ้างและหน้าตาของนวัตกรรมแต่ละอย่างมีอะไรเป็นอย่างไรและสามารถตอบโจทย์เรื่องของสถานการณ์โควิด-19ได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแล้วกระบวนการต่างๆค่ะสามารถนำนวัตกรรมตัวนี้ที่เป็นสื่อเนี่ยนำไปประชาสัมพันธ์และสามารถนำเสนอในช่องทางอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมนั่นก็คือการตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างไรจากกระบวนการการบูรณาการทุกภาคส่วนและความร่วมมือที่ใส่ใจการเรียนรู้ของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะเราพาน้องๆเยาวชนมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะช่วงเพลงอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดศึกษาโลกมันไปข้างหน้าไม่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหรือ Education Sandbox คือพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สำหรับการทดลองนวัตกรรมการศึกษาโดยให้อำนาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดไว้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจำนวน6พื้นที่8จังหวัดใน6ภูมิภาคคือพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือคือพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองภาคตะวันออกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลภาคใต้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีภาคกลางและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนราธิวาส
ทั้งนี้นางสาตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสร้างต้นแบบปฏิรูปโดยใช้จังหวัดเป็นฐานหนุนศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน8จังหวัดโดยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีนวัตกรรมการศึกษาที่สำคัญคือ Active Learning คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Listen Study การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Open Approach การจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเป้าประสงค์ในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถโดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบเห็นผลเป็นนวัตกรรมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสค่ะท่านดร.ชาริตสินิค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านศึกษาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแน่นอนว่าเราได้รับนโยบายมาตั้งแต่ปี62จนณปัจจุบันการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนราธิวาสเป็นยังไงบ้างคะครับอยากจะนำเรียนท่านผู้ชมได้รับทราบในเบื้องต้นว่าจริงๆทางจังหวัดนราธิวาสได้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา2562นะครับในจังหวัดนราธิวาสของเรามีสถานศึกษาทั้งหมด1,509แห่งที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมในปีการศึกษา2563จำนวน27แห่งนะครับซึ่งจะกระจายไปยังสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนของรัฐซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐก็หมายถึงจากสังกัดสพปนราธิวาสเขต1เขต2แล้วก็เขต3รวมถึงสพมนราธิวาสด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันใน27แห่งก็เป็นสถานศึกษาที่สังกัดโรงเรียนสช.ด้วยแล้วก็โรงเรียนเทศบาลด้วยนะครับในปี2563แล้วก็ในขณะเดียวกันในปี2564ก็มีสถานศึกษาที่สนใจประสงค์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้มีการสร้างการรับรู้จำนวนเพิ่มขึ้นอีก16แห่งรวม2ปีการศึกษาทั้งหมดจำนวน43แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการนำร่องสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมในจังหวัดนราธิวาสครับแน่นอนว่าความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพทั้งเรื่องวัตถุประสงค์หลักเลยครับทั้งเรื่องของการศึกษาคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพทั้งหมดของกระบวนการจัดการเรียนการสอนครับไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพการบริหารก็คือมองที่ตัวผู้บริหารแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ก็คือครูผู้สอนแต่ว่าเป้าหมายหลักก็คือผลผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุดก็คือคุณภาพที่ส่งผลต่อเด็กนักเรียนครับแล้วก็ที่สำคัญเราได้ผลผลิตเป็นการฝึกเวทีให้กับเด็กนักเรียนที่ได้มีเวทีในการฝึกความกล้าแสดงออกความสามารถของเด็กนักเรียนแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็สร้างเวทีให้กับคุณครูได้มาหาประสบการณ์ในการแข่งขันซึ่งเราคิดว่าการสร้างเวทีการแข่งขันเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้คุณครูมีการพัฒนาตนเองแล้วก็มีการแอคทีฟแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้บริหารเองเราก็ต้องการรู้ว่าในแต่ละโรงเรียนมีนวัตกรรมทางการบริหารอย่างไรค่ะผลสัมฤทธิ์สุดท้ายที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากเห็นนั่นก็คือพัฒนาการของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ว่ามีพัฒนาการชัดเจนยังไงเพราะว่าในส่วนของการบริหารหรือว่าตัวคุณครูเองเนี่ยผู้ปกครองอาจจะมองว่ายังไม่มีความสำคัญเท่าไหร่เท่ากับผลงานที่เด็กสร้างออกมาตรงนี้จากพื้นที่นวัตกรรมที่เราสั่งสมกันมาผ่านกระบวนการงานมหกรรมวิชาการออนไลน์ที่ผ่านมาด้วยผลที่เกิดขึ้นก็มีน้องๆได้รับรางวัลหลายเรื่องด้วยกันอะไรบ้างคะซึ่งเราได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลแล้วก็ที่สำคัญได้รับเกียรติจากพ่อเมืองของเรานะครับซึ่งพ่อเมืองได้มอบให้ท่านไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแล้วก็มีโล่รางวัลแล้วบางรายการก็จะมีเงินสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งได้ทำพิธีมอบเรียบร้อยทั้งหมดจำนวน73รายการแต่ว่าที่เป็นรายการที่ไฮไลท์มากที่สุดก็คือการประกวดหนังสั้นว่าในยุควิกฤตโควิดเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งรางวัลการประกวดหนังสั้นเนี่ยก็ได้น้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กนักเรียนจากสถาบันปอนะครับเราอย่าลืมว่าตอนนี้เราเปิดโอเพนให้กับเด็กปอนเด็กอาชีวะได้มีเวทีในการแข่งขันนะครับ
แล้วก็รางวัลต่อมาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็คือการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์นะครับซึ่งการกล่าวสุนทรพจน์เป็นการรณรงค์เป็นการแคมเปญว่าในยุคชีวิตวิกฤตโควิดเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะจากการพูดคุยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูผลงานกันบ้างค่ะท่านว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหนังสั้นวันนี้มีตัวแทนน้องๆมาคุยกับเราด้วยนะคะมีน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกับเราแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับน้องหรือว่าอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ผลงานของน้องๆกันก่อนเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณเคยเจอช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตไหมปีสุดท้ายแล้วสินะของชีวิตม.6ช่วงเวลาที่มีความสุขและน่าจดจำมากที่สุดของหลายๆคนคือช่วงชีวิตตอนมัธยมนี้แหละครับแต่สำหรับรุ่นผมมันไม่มีอะไรดีๆให้จดจำบ้างเลยนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะที่เรายังอยู่ในวิกฤตโควิดนี้เราเชื่อว่าทุกคนเห็นเหตุการณ์สูญเสียบางคนเสียน้อยบางคนเสียมากหลายคนต้องสูญเสียรายได้ต้องเสียอาชีพที่ตัวเองรักและอีกหลายๆคนสูญเสียกำลังใจแต่ตอนนี้สิ่งที่เราควรทำก็คือสู้ต่อไปเราว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วล่ะเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถนัดก่อนหยิบจับสิ่งที่เราสนใจเพื่อสร้างโอกาสใหม่ที่เกิดจากวิถีใหม่ด้วยตัวของเราเองสีฟ้านะครับซึ่งเป็นของ North Face ของแท้เลยนะครับเดี๋ยวปล่อยที่250ครับไม่ใครสนใจก็สามารถแคปมาได้เลยนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับมีฮู้ดด้วยนะครับผมแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้กับตัวเอง2ตัว400นะครับเชิญ2ตัว400แค่มาเลยครับแค่มาเลยครับโอเคครับผมขึ้นมา2ตัวนี้ไปแล้วนะครับผมลงทุนให้น้อยเรียนรู้ให้มากและเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีมีความสุขใช่วิกฤตโควิดนี้เราทุกคนต่างสูญเสียวิถีชีวิตแบบเดิมไปแต่เราได้อะไรใหม่ๆมาทดแทนได้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ที่ได้ใส่ใจอนามัยมากขึ้นเราได้เรียนรู้ว่างานอดิเรกที่เราชอบทำบางทีก็สามารถสร้างเป็นรายได้ได้และที่สำคัญเราได้มีเวลาที่จะเรียนรู้กับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นเห็นไหมล่ะครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดเราก็ได้เห็นโอกาสมากมายในช่วงนี้และคว้ามันไว้รวมถึงผมรูปแบบการดำเนินชีวิตของผมเปลี่ยนไปนิว normal โอกาสที่มาพร้อมชีวิตวิถีใหม่คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพยนตร์สั้นหรือว่าหนังสั้นที่เข้าประกวดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้ก็ได้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนของเจ้าของหนังสั้นที่เราให้คุณชมชมไปเมื่อสักครู่นี้เรานั่งอยู่กับน้องฟาซานสวัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยสวัสดีครับผมชื่อนายฟาซานอุมานครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนจัญญาอิสลามจังหวัดนราธิวาสนะครับผมค่ะในส่วนของกระบวนการทำหนังสั้นของเราเนี้ยค่ะเรามีสมาชิกร่วมกับเรากี่คนเอ่ยจะบอกว่าหนังสั้นของเราเนี้ยใช้สมาชิกน้อยมากครับแค่2คนเองครับ2คนครับก็คือคิดบทถ่ายทำการแสดงอะไรอยู่ที่เรา2คนหมดเลยใช่ครับหลักๆใครเป็นคนแสดงเอ่ย
อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวแสดงก็คือผมเองนะครับผมในการทำหนังครั้งนี้คือผมจะเป็นทั้งผู้ที่คิดบทค่ะตีโจทย์ที่เขาให้มาแล้วก็คิดบทวางแผนการถ่ายทำไปจนถึงการกำกับเองแล้วก็เล่นเองนะครับค่ะตั้งแต่ได้รับโจทย์มาจนกระบวนการเสร็จเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหน1ประมาณ1สัปดาห์ครับ1สัปดาห์จริงๆแล้วเวลาที่ทางสำนักงานศึกษาธิการให้มาคือแบบค่อนข้างฟิตเพราะว่าเขา ให้โจทย์มาแล้วก็ในเดือนตุลาเขามีการอบรมเกี่ยวกับการทำหนังสั้นแบบเบื้องต้นในวันที่6ค่ะพอวันที่15ตามกำหนดการเดิมก็คือต้องส่งแล้วคือแบบไม่ทันมากๆครับค่ะได้เสนอให้ทางสำนักงานว่าขยายเวลาดีไหมเพราะว่าเวลามันฟิตมากก็เลยขยายเวลาจากที่อบรมวันที่6แล้วก็ต้องส่งผลงานวันที่15ก็ขยายเวลาไปวันที่25เมื่อเวลาเรามีเยอะเราก็มีเวลาวางแผนเยอะนะครับแสดงว่าจากที่พอสันพูดเนี่ยความรู้ที่เราได้ก็คือว่าเริ่มต้นความรู้ก็คือทางศึกษาธิการจังหวัดนี่แหละจัดอบรมเรื่องของการผลิตหนังสั้นขึ้นมาเราก็อยู่ในชุดนั้นด้วยหลังจากนั้นชุดที่เราอยู่เนี่ยก็มีการเสนอว่าถ้าผลิตเป็นหนังสั้นขึ้นมาล่ะเราจะเข้าประกวดไหมก็เลยเข้าประกวดหัวข้อเรื่องของ New Normal สถานการณ์โควิดนี่มันก็ส่งผลเสียกับพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่านักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปก็จะมีแต่การสูญเสียนะครับแต่ว่าในมุมมองของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามองแต่เหตุการณ์สูญเสียอย่างเดียวเราก็จะขาดโอกาสคือเหมือนกับว่าเราตัดโอกาสออกไปแต่เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองลองปรับเปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่าเราสามารถคว้าโอกาสอะไรบ้างที่มันมาจากโควิดเนี่ยเราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้ไหมสิ่งที่แบบเป็นโอกาสที่นักเรียนสามารถทำได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่เป็นแค่นักเรียนนะครับที่สามารถหาโอกาสอย่างครูเองก็สามารถหาโอกาสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ค่ะเราคิดว่าจากนวัตกรรมที่เราทำมาเนี่ยด้วยการขับเคลื่อนของศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเราคิดว่านวัตกรรมเราจะสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างคุณค่าของการเป็นนักเรียนได้ยังไงบ้างเอ่ยเวทีนี้ศึกษาธิการจังหวัดก็ทำให้เราได้สามารถแสดงศักยภาพของเราในการนำเสนอหนังสั้นแล้วก็มันสามารถทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนคือสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้และสิ่งสำคัญเราได้แสดงศักยภาพให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ถึงความสามารถของเยาวชนในพื้นที่และสามารถต่อยอดไปได้ในอนาคตทั้งในการเรียนและในการศึกษาต่อรวมไปถึงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนคุณครูรวมถึงทีมงานของผมทุกท่านและที่สำคัญขอบคุณพ่อกับแม่ที่สนับสนุนผมในด้านนี้และหวังว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีอีกต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือเยาวชนคนเก่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณน้องพอสันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับน้องนะคะซึ่งได้รับรางวัลค่ะน้องพอสันนะคะในเรื่องของการเข้าประกวดหนังสั้นกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่ปัดมาพูดคุยในฐานะผู้ที่ดูแลโครงการกันบ้างนะคะว่าจากการเปิดพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมออกมาแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของกระบวนการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือเยาวชนของเรากล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็กลายเป็นสื่อที่เป็นนวัตกรรมในพื้นที่ขึ้นมาค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่ปัดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากกระบวนการจัดกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนราธิวาสโดยที่มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ประสานงานแต่ในการกลไกในการขับเคลื่อนนั้นอยู่ภายใต้ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาสนะคะ
และกำหนดว่าในการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนโดยที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมตรงนี้นะคะว่าเราพัฒนาศักยภาพของทั้งผู้บริหารทั้งครูทั้งศึกษานิเทศนะคะว่าเราจะต้องไปจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องนั้นอย่างไรอย่างแรกนะคะเราได้ให้โรงเรียนนั้นปรับหลักสูตรค่ะค่ะปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ค่ะจากที่เราได้เห็นจากกระบวนการทั้งหมดทั้งในเรื่องของการปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด19ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาศักยภาพพื้นที่นวัตกรรมค่ะโดยโจทย์สำคัญก็คือว่าเยาวชนหรือว่าผู้เรียนจะต้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้นวันนี้ได้เห็นทิศทางพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนราธิวาสยังไงบ้างคะก็เราเห็นทิศทางว่าถ้าเราส่งเสริมศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนไปคุณครูเนี่ยจะต้องไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับเด็กนักเรียนในส่วนของในห้องเรียนของเราว่าเด็กนักเรียนแบบนี้เราควรจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรแล้วเขาจะต้องมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนด้วยนะกับสมรรถนะของผู้เรียนให้เห็นว่าถ้าเด็กนักเรียนเนี่ยมีเราต้องการให้เกิดสมรรถนะอย่างไรเกิดทักษะอย่างไรเราควรมีเครื่องมือที่สอดคล้องและตอบโจทย์อันนั้นทำให้เด็กนักเรียนน่ะเกิดมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะแล้วก็ทำให้เขาอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญของคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนเองก็เขาก็ดีใจเขาก็มีความสุขที่จะมาโรงเรียนทุกวันจะเรียนรู้ทุกวันไม่ว่าตอนนี้โรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดเรียนออนไซต์ได้แต่เขาก็สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีความสุขค่ะอันนี้คือพื้นที่นวัตกรรมที่เราออกแบบให้เด็กนักเรียนให้คุณทั้งคุณครูทั้งผู้บริหารเองที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาได้ตอบโจทย์หมดทุกอย่างให้เห็นชัดเจนว่าเป็นพื้นที่นวัตกรรมจริงๆค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปัดมากค่ะมาพูดคุยกับเราค่ะอีกหนึ่งประเด็นของกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราค่ะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมที่จะสามารถยกระดับพัฒนาศักยภาพทุกกระบวนการของในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าเรื่องของการศึกษานั่นเองค่ะเสนอสำนวนสุภาษิตขำพังเพยไทยเช่นเดิมค่ะกับสำนวนไทยที่ว่าน้ำตาลใกล้มดน้ำตาลใกล้มดหมายถึงชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยากค่ะสำนวนไทยนี้กับสำนวนที่ว่าน้ำตาลใกล้มดคนโบราณนิยมใช้เปรียบเทียบถึงความใกล้ชิดของหนุ่มสาวหรือชายหญิงผู้ใดๆย่อมเกิดขึ้นได้จากความใกล้ชิดกันค่ะต่อให้คู่นั้นมีคนรักอยู่แล้วก็ตามแต่เมื่อห่างกันกับคู่รักของตนแล้วมาใกล้ชิดกับคนใหม่ความรักครั้งใหม่ย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะและนี่ก็เป็นสำนวนสุภาษิตที่เราอาจจะเคยได้ยินมากับคำว่าน้ำตาลใกล้หมดนั่นเองค่ะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมมารู้จักสำนวนสุภาษิตคำพังเผยคำไหนติดตามได้ในช่วงรู้ไว้ใช้ว่าค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนของสำนักงานศึกษาที่นราธิวาสกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมที่จังหวัดนราธิวาสค่ะตอบโจทย์กระบวนการเรียนรู้ทุกกระบวนการทีเดียวค่ะทำให้การสร้างพื้นที่นวัตกรรมที่นี่ได้เห็นประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมากมายทั้งหลักสูตรระยะสั้นในระบบออนไลน์และการออนไซต์นั่นเองค่ะทุกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จะต้องปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่และสามารถตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นั่นเองค่ะส่วนครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะให้ทุกการเรียนรู้มันเปลี่ยนไปด้วยความ